เอกได้เวลาละครับผมพี่ยังรอคำตอบวิวอยู่นะชกนักมวยค่ายแกนี่อาวุธดีเหมือนกันนะแต่ฉันรู้สึกคุ้นๆหน้ามากเลยไอ้นี่นะเมื่อก่อนเคยเป็นนักมวยดาวรุ่งโชคชนะน็อกมาตลอดไม่เคยแพ้ใครแต่มายุ่งเรื่องยาเสพติดก็เลยติดคุกซะวิวตอบข้อความมายังไม่มีนี่ข้อความอะไรวะเอกมึงทำอะไรของมึงวะมึงจำได้ไหมว่าสัญญาอะไรกูไว มวยเขาต่อยกี่ยกอะ5นะครับเกิดอะไรขึ้นวะนักมวยของแกเกือบจะน็อกได้แล้วเนี่ยแล้วนี่ถ้าฝ่ายแดงมันแพ้เนี่ยแกกับฉันเนี่ยจะต้องเสียเงินกันเป็นล้านๆแล้วนุ้ยบอกว่าพี่จะกลับมาชกมวยอีกอ่ะดีใจด้วยนะพี่กลับมาชกครั้งนี้นะพี่ตั้งใจจะชกให้เต็มที่พี่จะกลับมาชกอาชีพได้อีกครั้งเขาปิดบังเธอเพราะว่าเขาอาจจะเคยไปทำอะไรผิดที่มันร้ายแรงไปมากก็ได้ถึงเวลานั้นเธอจริงกล้ารักเขาอยู่ป่ะเกศเขาไม่มีทางที่จะทำอะไรอย่างที่เธอคิดหรอกกูให้โอกาสมึงตัดสินใจอนาคตของมึงเองถ้าหากมึงอยากเป็นนักมวยมึงก็ล้มมวยให้กูแต่ถ้าหากมึงอยากจะหมดอนาคตไหนมันก็เรื่องของมึงพี่อยากจะบอกวิวว่าการชกครั้งนี้มันสำคัญกับชีวิตพี่มากนะตัดสินชีวิตพี่เลยนะแต่มันไม่ใช่เรื่องของวิวนี่